ทางแสนสิรินะใบบัวสรุปว่าตอนเช้าเนี่ยทางแสนสิรินะครับเขาออกเอกสารชี้แจงนะครับเพราะว่าออกมาดักคอคุณชูวิทย์ก่อนเลยนะครับว่าออกมายืนยันนะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณเศรษฐาที่โดนกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีซื้อขายที่ดินหรือไม่นะครับสรุปว่าทางแสนสิริเนี่ยออกเอกสารชี้แจงมาสรุปใจความสำคัญเนี่ยคือว่าชี้แจงว่าคุณเศรษฐาเนี่ยในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดและกรรมการของแสนสิริเนี่ยได้อนุมัติในการซื้อที่ดินเนี่ยแค่ราคาแล้วก็มูลค่าเงินลงทุนนะครับส่วนการทำสัญญาซื้อขายการชำระราคาและการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของทีมสรรหาที่ดินที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานทั้งหมดนะครับแล้วก็แถลงการเนี่ยยังระบุอีกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยเป็นการดำเนินการที่กรมที่ดินโดยเป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องชำระภาษีเนี่ยตามขั้นตอนทุกประการนะครับบริษัทแสนสิริยืนยันว่าได้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้จึงขอชี้แจงมาณที่นี้ด้วยก็อันนี้ก็เป็นทางฝั่งของแสนสิรินะครับออกเอกสารมาเพื่อยืนยันว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายทุกประการแล้วก็มีกระบวนการนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับ